นี่อีดาคุงทำไมถึงมายืนแอคอยู่ตรงนี้ล่ะฮ่อๆก็ฉันน่ะมายืนรอสาวๆเดินผ่านมาสิเพื่อจะได้แอคกลับบ้านไปเป็นแฟนกันสักคนหน่อยนะนั่นรวมหมายถึงเธอด้วยนะหน่อยแน่มากเลยฉันมีแต่มิโตริยานะนี่แน่พิวขอโทษต้องโดนดีนะอย่างนี้นายต้องรู้ซะแล้วว่าฉันมีสกิลอะไรบ้างนะรู้หรือเปล่านี่ต้องเล่นแม่มเลยนะเจ็บคอสวัสดีครับทุกคนนะวันนี้นะครับผมนะจะมารีวิวสกิลของตัวละครอุราระนะครับผมกับอีดาคุงนะครับผมนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง นะครับก็ไปรับชมกันเลยแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะครับเป็นไปได้นี่ก็คอมเมนต์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่คลิปวิดีโอของผมเนี่ยจะได้ไปสู่สายตาของประชาชนมากยิ่งขึ้นนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยนะครับผมโอจะโกอุราระนะครับผมมี HP อยู่ที่250นะครับผมเธอเนี่ยทำให้สิ่งของลอยได้ด้วยมือของเธอนะครับผมแล้วก็โจมตีด้วยศิลปะป้องกันตัวของกันเฮดนะครับผมเธอนี่มีโรเป็น Rapid นะครับผมคอยบัฟสปีดให้ทีมนะครับผมถ้ามีโรนี้เนี่ยก็จะยิ่งทวีคูณเอฟเฟคนี้เข้าไปอีกนะครับผมส่วนสกิลพิเศษของเธอนะครับ Zero Gravity นะครับจะทำให้ตัวเองหรือว่าเพื่อนร่วมทีมนะครับผมมีแรงโน้มถ่วงเป็นศูนย์ในช่วงเวลาหนึ่งนะครับผมอธิบายง่ายๆนะครับผมนะพอกดใช้ปุ๊บเราจะกระโดดสูงขึ้นมาทันทีนะครับแล้วก็ลอยลงเบาวิวอย่างนี้นะครับผมนะเพิ่มการมูฟเมนต์ให้กับทีมได้ระดับหนึ่งเลยนะครับผมมาดูที่สกิลโจมตีธรรมดากันบ้างนะครับผมอุราระกะนี่ก็จะเป็นการเตะต่อยไป1คอมโบนะครับโดยที่การเตะต่อยของเขานี่ครับนะจะมีน็อคแบ็คอยู่นะครับผมนะค่อนข้างไกลอยู่พอใช้ได้นะครับสกิลแรกนะครับจะเป็นการยิงสายออกไปจากแขนตัวเองนะครับผมทำความเสียหายให้คู่ต่อสู้เนี่ยระยะกลางนะครับผมนี่นะครับถ้าสกิลนี้นะครับยิงติดพื้นนี่จะสามารถเคลื่อนที่ไปได้ด้วยนะครับเป็นสกิลมูฟเมนต์ที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับสกิลนี้นะครับสามารถยิงติดกำแพงได้นะครับตอนที่กระโดดนะครับหรือว่ายิงใส่พื้นนะครับนะเพื่อพุ่งลงได้อย่างรวดเร็วนะครับถ้าคอมโบกับสกิลสเปเชียลแอคชั่นแล้วนี่ครับโมบิลิตี้ค่อนข้างสูงมากทีเดียวนะครับนี่ฮะค่อนข้างพริ้วไหวเลยนะครับผมนะนี่สร้างจังหวะเพื่อนร่วมทีมได้อย่างง่ายดายนะครับส่วนสกิลที่2นะครับผมจะเป็นการหยิบรถนะครับแล้วก็มาควงนะครับนะโจมตีเป็นวงกว้างนะครับผมชอบมากเลยนะครับท่านี้นี่เป็นทอร์นาโดฟาดเอานะครับที่จะสามารถใช้เรื่อยๆนะครับจนเกจของสกิลเนี่ยจะหมดนะครับผมดาเมจเนี่ยก็บอกเลยว่าจัดจ้านมากนะครับและสกิลที่3ของเธอนะครับจะเป็นการยกสิ่งของขึ้นไปนะครับผมรวมถึงคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็สามารถปล่อยลงมาได้นะครับในตำแหน่งเดิมเมื่อกดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าการที่จะหนีอุราระกะได้นั้นเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับเพราะว่าโมบิลิตี้ความผิวนี่คือสุดยอดมากนะครับผมซึ่งตอนควางนี่ครับอย่างนี้นะฮะน่าจะเพิ่มสปีดได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับทีนี้มาดูท่าฟินิชชิ่งแอทแทคกันนะครับนี่ครับเรียบๆง่ายๆนะครับผมต่อมานะครับผมก็คืออีดาคุงนะครับผมเทนยะอีดานะครับผมมี HP อยู่ที่300นะครับมีความเร็วในการวิ่งไล่ตามศัตรูนะครับแล้วก็จุดเด่นของเขานะครับคือมีความเร็วที่น่าเหลือเชื่อนะครับโรของเขานี่ก็จะเป็นแรปิดนะครับผมซึ่งเหมือนกับอุราระกะเลยนะครับก็คือให้สปีดกับเพื่อนร่วมทีมนี่มากขึ้นนะครับผมถ้าหากมีสายเดียวกันอยู่ด้วยนี่ก็คือจะทวีคูณเข้าไปนะครับผมส่วนทีเด็ดของตัวนี้นะครับผมก็คือสเปเชียลแอคชั่นนะครับผมก็คือ carry to safety นะครับคือสามารถแบกเพื่อนที่ล้มลงเนี่ยไว้บนหลังได้นะครับแล้วก็ยังวิ่งต่อไปได้นะครับผมแล้วก็วอร์รันนะครับผมสามารถไต่กำแพงได้ในขณะที่วิ่งอยู่นะครับส่วนการโจมตีธรรมดาของเขานะครับจะโจมตีรวดเร็วด้วยการเน้นเตะต่อยเป็นหลักนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเทมากๆนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูเปล่าๆนะครับนี่ครับมีจังหวะแบบว่าพุ่งไปแล้วก็ถอยมากนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างเท่มากนะฮะนี่ครับมีน็อกแบ็กด้วยนะครับต่อมานะครับผมสกิลแรกของอีดานะครับจะเป็นการหมุนตัวเตะนะครับซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้มันเท่ไปไหนวะเนี่ยดูสิครับคุณผู้ชมเท่มากนะครับเนี่ยเป็นการโจมตีระยะกลางที่แบบดูสิครับเท่ไปไหนบอกกันทีนี่ครับขึ้นฟ้าก็ยังได้นะครับโมบิลิตี้ค่อนข้างดีเลยนะครับส่วนสกิลที่2นะครับจะเป็นการกระโดดพุ่งตัวไปเตะด้านหน้าระยะหนึ่งเลยครับนี่ครับบวกเลยตัวนี้ที่สุดๆนะครับคอมโบเป็นนี่ก็คือโหดมากๆครับผมส่วนสกิลที่3นะครับผมเป็นการซอยเท้าเพิ่มสปีดนะครับผมทำให้วิ่งเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งบอกเลยว่าโอ้โหหนีรอดจากอีดะนี่ยากมากนะครับผมพวกเขาเนี่ยไวมากๆนะครับแล้วก็จะวิ่งเร็วเรื่อยๆอย่างนี้จนกว่าเกียร์จะหมดนะครับแถมกด E ย้ำเนี่ยเพื่อทำการกระโดดได้ด้วยนะครับบอกเลยว่าเท่มากๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะโอเวอร์ฮีทนะครับมาดูที่ท่า finishing attack ของเขานะครับนี่ฮะยังเท่เลยครับเท่ทุกท่าจริงๆนะครับอีดะผมบอกเลยว่าโค
คตรจะเท่นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงต้องจบกันแค่นี้ก่อนนะครับถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเป็นไปได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์หรือกดกระดิ่งกันนะครับผมนะเพื่อที่คลิปวิดีโอของผมจะได้ไปสู่สายตาของประชาชนมากที่สุดนะครับแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม